you oh. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกันที่ลีนุกนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาทดลองเล่นนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นชุดสํานักงานนะครับที่จะมาใช้งานทดแทนนะครับตัวโปรแกรมที่มีชื่อว่า Microsoft Office นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยก็เราไม่ได้มาพูดถึงโปรแกรม LibreOffice นะครับที่เราได้เคยนําเสนอไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับที่หนึ่งใน10โปรแกรมที่ให้ลองใช้นก่อนที่จะย้ายมาลีนุกนะอันนี้ก็เป็นโปรแกร อีกตัวหนึ่งนะครับที่ก็ถือว่าเอามาทดแทนตัวโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า WPS Office นั่นเองนะครับก็อันนี้ครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของ WPS Office นะผมก็โปรแกรมตัวนี้นะครับพัฒนาโดยบริษัท Kingsoft นะครับเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนนะครับก็ดั้งเดิมเนี่ยตอนที่พัฒนามาในช่วงแรกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Kingsoft Office นะครับผมแล้วก็เขาก็ได้พัฒนามาถึงจุดหนึ่งนะ ครับก็เขาก็ได้ทําตัวชุดออฟฟิศนะที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับมาไปลงบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับตัวระบบของมือถือนั่นเองนะครับจา,จากนั้นก็เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น WPS Office ตั้งแต่นั้นมาจนถึงตัวนี้นะครับผมก็ใน2สองโปรแกรม WPS Office นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งตัวของระบบปฏิบัติการ Windows แล้วก็ Linux นะครับแล้วก็รองรับระบบปฏิบัติการในสําหรับมือถือด้วยนะครับก็คือรองรับทั้ง iOS แล้ว ก็แอนด d อยนะครับผมในส่วนของโปรแกรมสำหรับพ c เนี่ยในส่วนของตัว o f f i c e ที่เป็นเวอร์ชันบน Windows เนี่ยจะพัฒนาก่อนนะครับในส่วนของระบบ Linux นะก็คือตัวโปรแกรม WPS สนะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยจะการพัฒนาอาจจะล่าช้านะครับฟีเจอร์อาจจะต้องไล่ตามของในส่วนของฝั่ง Windows อยู่บ้างนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ห่างอะไรกันขนาดนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะครับ w p s c o m นะครับสำหรับคนที่จะใช้ บน Windows ก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับไม่เสียค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นพิเศษนะครับที่เป็นเวอร์ชันพรีเมียมด้วยนะครับก็เสียเงินกันไปนะครับก็จะได้มีฟีเจอร์รองรับอะไรได้มากขึ้นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรม WPS Office นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ซ์นี้นะครับนี่ครับเขาก็อธิบายนะรายละเอียดนะครับในชุดโปรแกรมของ WPS Office นะครับก็จะมีโปรแกรมย่อยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็ค คือโปรแกรม Presentation นะครับไรเทอร์แล้วก็ a d s h e e t นะครับซึ่งก็มีเขาเรียกว่าใช้โทนสีนะครับก็เรียกได้ว่าไปเหมือนเป็นลอกมาจากโปรแกรม Microsoft Office เลยนะงี้ครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปนะครับก็วิธีการติดตั้งนะครับของตัวโปรแกรม WPS นะครับก็สามารถติดตั้งใน2วิธีนะครับก็คือผ่านดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจที่เป็นอ่านะครับอันนี้รองรับทั้ง32บิตแล้วก็64บบิตนะครับแล้วก็รองรับแพ็กเกจของทาง ตระกูล red hat นะครับตระกูล fedora ด้วยนะครับตระกูล rpm นะครับผมก็อันนี้วิธีการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ดาวน์โหลดโปรไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วก็สั่งอ่า sudo wget dpkg-winvark-i แล้วก็ i n v a r แล้วก็ตามด้วยชื่อแพ็กเกจนี้นะครับนอกจากที่จะติดตั้งนะครับ wps office for linux นะครับโดยใช้ deb แล้วเนี่ยเรายังสามารถดาวน์โหลดได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือผ่านทางความสามารถที่เรียกว่า flat pack นะครับซึ่งตัวแพ็กเกจนะตัว flat pack เนี่ยไม่ได้ติดตั้งมา ในในส่วนของระบบปฏิบัติการ Ubuntu นะเดี๋ยวก็จะมาสอนในการใช้งานตัวแพ็กเกจตัว Flatpak c นะครับในคลิปหน้านะครับก็ถ้าเราติดตั้งแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ในส่วนของโปรแกรม Ubuntu Store นั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม WPS Office อนะครับอันนี้นะครับซอสท,ที่เป็น f l a t Hu. k ดอรจีนะครับก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนติดตั้งในข่าวหน้าแล้วกันนะผ่าน Flatpak นะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยถ้าเราลงผ่าน Flatpak c เนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับั้งในเรื่องของการ ติดตั้งแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชันอะไรพวกนี้นะครับก็ผ่านในตัวโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสั่งโหลด DB แล้วก็มานั่งอัปเดตเองนะครับก็ในส่วนของการติดตั้งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ตัวโปรแกรมนะครับก็อย่างที่ได้บอกก็คือมันจะมีโปรแกรมตัวชุดของมันมีทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันนะก็คือ presentation นะ s p e เชียแล้วก็ Lightr นะครับอันนี้นะครับก็ถ้าเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับมันจะขึ้น e r r o r อันนี้มานะครับเราก็ต้องไปติดตั้งในส่วนของตัวฟอนต์นะคร เขาจะมีในส่วนของไฮไลท์ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเหมือกว่าฟอนต์ที่ขาดหายไปมีอะไรบ้างเราก็ไปดาวน์โหลดฟอนต์พวกตระกูลนี้มาลงนะครับมันก็จะไม่ขึ้นเออเลยแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นอะไรที่สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคอันนี้นครับก็จะเป็นหน้าจอโปรแกรมของ WPS พีเอสนะ o อฟ i ิศสำหรับลินะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเวอร์ชัน2019นนะครับอันนี้เป็นในตัวของอ่าไรเทอร์นะอันนี้นี่ครับตัวไรเทอร์วิธีใช้งานนะครับเราก็กดนี่เลยครับ New Tab ด้านบนนะตัวนี้กดปุ๊บอ ก็จะเป็นหน้าจอของโปรแกรมอ่า WPS Office นะครับผมในส่วนของทั้ง Windows แล้วก็ Linux เนยก็จะมีหน้าจะหน้าจอในการใช้งานที่เหมือนกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับก็จุดสังเกตแรกเลยนะครับก็คืออินเทอร์เฟซนะครับของตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ว่าไปตามตรงเลยก็คือเป็นลอกของ Microsoft Office มาทั้งดุนเลยนะครับในเรื่องของการจัดวางเมนูอะไรต่างๆนะครับก็เหมือนกับอินเทอร์เฟซริบบอนของทาง Microsoft Office นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยผมเข้าใจคอนเซปต์ ของทางผู้พัฒนาแล้วครับเขาคงอยากจะให้โปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันกับโปรแกรมทาง Microsoft Office นะครับก็คือเขา Office เขาทํำยังไงนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ก็ทําแบบนั้นนะครับก็ทําให้ผู้ใช้งานนะครับไม่จําเป็นต้องปรับตัวอะไรมากนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็นี่ครับเมนูต่างๆนี่ผมถือว่ามันมันลอกมาเลยนะครโอเคนะครับในส่วนของไฟล์ที่เซฟนะครับจะเป็นไฟล์ของเขานะครับจะเป็นไฟล์จุด WPS นะ WPT นะ พรขก็สามารถรองรับตัวไฟล์ของของ Microsoft Word ได้ด้วยนะครับทั้ง DOC แล้วก็ DOCX นะแล้วก็น่าจะรองรับในส่วนของตัว LibreOffice ด้วยนะนะถ้าน่าจะรองรับอยู่มั้งตอนนี้่เรา open ดูนะแต่เราว่ารองรับอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นไฟล์ของเขานะครับ w p s r i t e r นะครับก็รองรับตัว Word 9 7 2น0าก็คือ DOC นะครับแล้วก็อันนี้ Word Document ก็จะเป็น DOCX นะครับผมดูแล้วไม่น่าจะรองรับในส่วนของ ฟลของทาง Ri b ้าฟฟินะครับผม Open Document นะครับก็คงคิดว่าน่าจะเอาแบบมาสหรับให้ใช้งานร่วมกันกับตรงฟังฝั่ง Microsoft Office ซะมากกว่านะครับผมโอเคที่เหลือก็คงไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ลองไปดูในส่วนของโปรแกรม Space Sheet กันดีกว่านะครับก่อนันนี้หน้าจอโปรแกรมนะครับสเ s h e e t นะครับผมก็เหมือนเดิมนะกดแ็บด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าจอเมนูประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของโปรแกรมอ่าลิเทอร์นะครับก็จะเป็นโทนสีออกโทนสีฟ้านะครับแล้วสเปซชี t ก็โทนสีเขียวนะครับก็ อันนี้เนี่ยก็ทำมาล้อกับโปรแกรม e อ็กเซลนะเนงนะก็เมนูอะไรต่างๆก็เหมือนเดียะเลยนะครับก็ฟังชันอะไรต่างๆก็มีพื้นฐานนะครับก็มีครบถ้วนนะครับทางโปรแกรมซัมะอะไรสูตรฟังก์ชันอะไรตรงนี้นะฟังก์ชันล็อกแถวล็อกห์ล็อกคอลัมน์อะไรก็มีนะครับแล้วก็โอ้มี Pi v o ว T ด b l e ด้วยนะครับแถมยังมีหน้าจอในส่วนของสร้าง p i v o t Table ที่เหมือนกันกันกบทางอ่อไมโครซอฟท์เฟรเลยนะครับก็ั้งแทรกภาพนะวัตถุอะไรต่างๆหน้าจอตีมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก รูปแบบนะข้อมูลนะครับสามารถสั่งกรุ๊ปในะส่วนของตารางได้นะครับเนี่ยเมอร์เซนเตอร์ก็มีนะครับผมเรียกได้ว่าฟังก์ชันอะไรต่างๆเนถือว่าเหมือนกันเลยนะวันนี้นี่ครับในส่วนของวิวก็เหมือนกันนะครับติ๊กอ่าบินไกด์ไลน์ก็มีนะครับได้เวลาทําเอกสารอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่จะได้ไม่ล้นกระดาษอะไรพวกนี้นะครับก็ฟังก์ชันก็มีเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าล้อกันมาเลยทีเดียวนะแต่ในส่วนของฟังก์ชันเชิงลึกนะครับในส่วนของตัวอ่ามาโครหรือพวกคำ สั่งอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถรองรับได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ผมก็ยังยังไม่ได้ทดสอบอะไรมในเชิงลึกมากนักนะครับข้อในส่วนของสุดท้ายนะครับโปรแกรม Presentation นะครับก็มาในโทนสีส้มนะครับผมก็เหมือนกันนะครับก็เปิดตัวนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมสร้างตัวอ่าสไลด์การนําเสนอนะครับก็ล้อมาจากโปรแกรมมา m i c r o s o f t PowerPoint นั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนว่ากราฟิกอะไรต่างๆก็ทํามาเหมือนกันกับทาง PowerPoint เลยนะครับทั้งอันนี้เป็นสอ่น ในสองของ transition นะคือการเปลี่ยนหน้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น animation นะครับก็เป็นเอฟเฟกของเขานะครับแสดงสไลด์โชว์อะไรต่างๆนะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนเลยล้นะอันนี้ก็เรียกได้ว่าใครที่ใช้โปรแกรมทั้ง3ตัวนี้อยู่นะครับ word excel powerpoint นะครับมาย้ายมาใช้ตะกล WPS เนี่ยก็ถือว่าแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนเเนาะเราเท่าทำมาเหมือนมันล้อกันเลยนะไฟล์ของเขานี่เป็น DPS d v t นะรองรับในส่วนของตัว ไฟล์ PowerPoint PPT แล้วก็ PPTX นะครับผมก็มีส่วนของตัว spreadsheet ก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็สามารถเซฟของเขาก็คือไฟลจุด ETETT นะแล้วก็รองรับ Microsoft Excel XLS แล้วก็ XLSX ได้เช่นเดียวกันนะก็ในส่วนของโปรแกรมนะครับ WPS Office นะครับก็รีวิวคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สรุปนะในตัวโปรแกรม WPS สำหรับ Linux นะครับนี้ก็โดยรวมนะครับหน้าตาของตัวโปรแกรม ทั้ง3ตัวอะไรนะครับของชุดซอฟต์แวร์ของเขานะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่าทํามาล้อก,กันกับตัวโปรแกรมของระกูล Microsoft Office มาเลยนะครับก็ว่าไปตามตรงก็คือก๊อปมาเลยนะครับเหมือนก๊อปปี้วางมาเลยนะเพียงแค่อาจจะใส่ในส่วนของหน้าตาที่มันอาจจะแบบมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับมีใส่แถบด้านบนนะ่ะอ่าก็ถือว่ามีความแตกต่างแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มเมนูอะไรต่างๆก็ดีไซน์ออกมาเป็นแนวตัดขอบนะแนวโค้งโค้ง โงงกลมๆอะไรพวกนี้เรื่องของทางออฟฟิศเขาจะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมเลยนะมันก็ทรงแบนๆเลยนะอันนี้ก,ก็มันก็คือต่างกันแค่นั้นนะครับก็ในส่วนของหน้าตาอะไรพวกนี้ก็ฟังก์ชันตำแหน่งอะไรต่างๆก็เหมือนกันเลยนะครับอันนี้นะครับก,ก็เรียกได้ว,ว่าเหมือนไปก๊อปกันมาเลยนะครับก็แต่ในฟังก์ชันเชิงลึกนะของตัวชุดโปรแกรมตัวนี้เนี่ยทั้งในส่วนของมาโครการเขียนสคริปอะไร,ะไรหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลหรืออะไรอื่นๆอะไรพวกนี้พวกฟังก์ชันเสริมปลักอินอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันสามารถรองรับได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับหรืออาจจะใช้ไม่ได้หรือของเขาอาจจะมีฟังก์ชันพิเศษทําเหมือนมาโครโดยใช้รูปแบบของเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ในจากการที่ลองใช้เนี่ยก็ถือว่าเมื่อเทียบกับ microsoft office นะครับก็ถือว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะครับหน้าตามันเหมือนกันการพิมพ์งานฟังก์ชันอะไรพวกนี้เขาก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับไฟล์ที่เซฟจาก microsoft office มามาเปิดที่โปรแกรมตัวนี้ได้นะแต่ไฟล์เซฟจากโปรแกรมตัวนี้ จะต้องเซฟเป็นตัว Microsoft Office นะถึงจะไปเปิดในโปรแกรมของทาง Microsoft Office ได้นะถ้าเซฟเป็นของเขาไปไปเปิดนั้นคงไม่น่าจะเปิดได้นะคงไม่น่าจะรองรับอะไรกันขนาดนั้นนะฮะก็จุดสังเกตของโปรแกรมตัวนี้นะครับก็ก็คือตัวชุดของเขานะครับจะมีชุดโปรแกรมแค่3ตัวเท่านั้นนะคือตัว Writer นะ Spreadsheet แล้วก็ตัว Presentation นะก็จะมีแค่การทำงานแค่3ส่วนนะคือส่วนที่เป็นพิมพ์งานนะส่วนของตารางคำนวณแล้วก็ในส่วนของการสร้างการนำเสนอนะครับมัน ก็จะไม่มีในส่วนของตัวการสร้างสูตรสมการทางคณิตศาสตร์นะครับไม่มีโปรแกรมสําหรับการวาดโมเดลนะครับหรือโปรแกรมทางด้านถ่ายข้อมูลนะครับก็มีส่วนที่หายไปนะครับก็ตัว Microsoft Office ที่ได้มาเพิ่มนะครับทงในส่วนของโปรแกรมถ่ายข้อมูลก็คือ Access นะครับตัว Visio อะไรพวกนี้ตัว p r o l i s h e r ในพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันพิเศษที่โปรแกรมตัวนี้ไม่มีนะครับก็สมกับตัวโปรแกรมของเขาที่ที่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้าใช้งานของเขา แต่ส่วนของโปรแกรมตัวนี้เนี่ย WPS ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับจากที่ผมได้ค้นหาข้อมูลนะครับในหลายๆที่นะครับก็ตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็จะมีเสียงวิจารนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการตัดคําภาษาไทยนะครับในส่วนของโปรแกรม l i g h t ร์เนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ดีนักนะครับยังสู้ทางโปรแกรมของ LibreOffice ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็คือสร้างโดยบริ คิงซอฟนะที่อยู่ในประเทศจีนนะครับก็สำหรับบางคนเนะี่ยที่เขาแบบเหมือนมีความคิดนะในเชิงที่แบบว่าไม่ชอบประเทศจีนอะไรพวกนี้เนะี่ยก็มาใช้โปรแกรมเนี่ยเขาอาจจะมีในส่วนของอาคติอะไรบางอย่างกนะับโปรแกรมตัวนี้ก็ได้นะครับซึ่งบางทีโปรแกรมตัวนี้มันอาจจะไม่มีอะไรนะครับแต่บางคนเขาแบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันสร้างมาจากจีนนี่อะไรเนี้ยมันบางทีก็อาจจะคิดมากอาจจะแบบว่าโปรแกรมตัวนี้อาจจะมีแบบส่งข้อมูลอะไรหรือแอบดักฟังอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ ็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูในส่วนของการพิสูจน์ต่อไปนะว่ามันเป็นอย่างที่คิดจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นแค่เรียกว่าการมองในเชิงแง่ลบนะครับกับโปรแกรมในประเทศนี้นะครับผมโอเคครับก็สาหรับในรายการคันที่ีนุกนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ